สวัสดีค่ะวันนี้ก็เรามาพบกันในวันพุธที่24กรกฎาคม2562สัปดาห์นี้วันจันทร์วันอังคารดิฉันก็ไม่ได้ทำ Facebook Live นะคะเราก็อยู่ในระหว่างศึกษากรณีศึกษาเกี่ยวกับคดีความของแกนนำต่างๆซึ่งเราจะได้นำเสนอต่อไปในรูปบทความในรูปอินโฟกราฟิกแล้วก็ในรูปเป็นวิดีโอคลิปนะฮะซึ่งอาจจะนำเสนอใน YouTube ใน UDD News ต่อไปแล้วในขณะนี้ก็เริ่มมีคดีต่างๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นฝั่งนปช.ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของกลุ่มองค์กรมวลชนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่แกนนำก็จะมีคดีความติดตามมาก็ให้ติดตามน่าสนใจนะฮะเพราะว่าดิฉันในฐานะที่เรียกว่าอายุมากสักหน่อยก็จะพยายามทำหน้าที่เท่าที่เราทำได้ในส่วนของการวิเคราะห์เรื่องราวในอดีตอันใกล้และไกลเพื่อนำมาให้เป็นประโยชน์ในแง่ของความคิดในแง่การต่อสู้ประชาชนอย่างวันนี้ดิฉันก็จะคุยในเรื่องประเด็นที่ว่าเมื่อจารีตนิยมไทยรุกคาดอนาคตใหม่อันเนื่องมาจากเรารู้ว่ามีคดีความทั้งในส่วนของพรรคอนาคตใหม่และก็ในส่วนของแกนนำพรรคจะเป็นคุณธนาธรนะฮะคุณช่อแล้วก็คุณปิยบุตรเรื่องในส่วนของพรรคด้วยแต่ที่ดิฉันสนใจก็คืออันนี้ข่าวของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกมาในวันศุกร์ที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองศุกร์ที่ผ่านมารับเรื่องเอาไว้3เรื่องนะคะแต่ว่าที่ดิฉันมาพูดที่เกี่ยวข้องกับอนาคตใหม่ไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์อะไรเนี่ยก็ยังจะไม่พูดหรอกค่ะนั้นคิดว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนในหัวข้อนี้ให้เห็นการขยับรุกคาดของฝ่ายจารีตนิยมที่มีต่อพรรคการเมืองใหม่พรรคการเมืองเก่าที่เป็นดูแล้วจะเป็นอันตรายต่อชนชั้นนำจารีตนิยมอนุรักษ์นิยมมาเป็นชุดเลยค่ะจารีตอนุรักษ์อำนาจนิยมทั้งหมดประเด็นนี้ก็คือนายณัฐพรโตประยูรผู้ร้องยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา49ว่าการกระทำของพรรคอนาคตใหม่แล้วก็พูดถึงผู้ถูกร้องที่1คือนายธนาธรนายปิยบุตรแล้วก็คณะกรรมการบริหารนะฮะว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5-4เห็นว่าผู้ร้องได้ใช้สิทธิ์ร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2แล้วแต่อัยการสูงสุดไม่ได้ดำเนินการใน15วันนี่เป็นลักษณะพิเศษของรัฐธรรมนูญ2560ดังนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นโดยตรงกับศาลรัฐธรรมนูญได้ก็ให้รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยอันนี้ก็คือเป็นไปตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งคำถามว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาเนี่ยอย่างไรดังนั้นก็ไปอาจารย์ปิยบุตรก็ออกมาพูดเป็นทำนองว่าตามมาตรา49นั้นเนี่ยทำไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษนะคะซึ่งในมาตรา49ก็บอกว่าบุคคลเนี่ยจะใช้สิทธิเสรีภาพนะฮะเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมิได้แล้วถ้าใครทราบก็มีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการแต่ถ้าอัยการสูงสุดไม่กระทำภายใน15วันเขาก็ร้องโดยตรงปัญหาก็คือว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา
ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การยุบพรรคเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2560ซึ่งดิฉันเข้าไปดูการยุบพรรคเนี่ยนะฮะเป็นการสิ้นสุดของพรรคการเมืองในอยู่ในหมวดที่8แล้วพรรคการเมืองจะสิ้นสุดเนี่ยมีมาตรา90 91และ92ทีนี้ในมาตรา92เนี่ยนะฮะดิฉันก็มีข้อสงสัยว่าแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะให้ยุบพรรคได้ยังไงเพราะว่าในมาตรา92เนี่ยบอกว่าเมื่อคณะกรรมการคำว่าคณะกรรมการก็คือคณะกรรมการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งหัวข้อล้มล้างการเมืองการปกครองก็อยู่ในวงเล็บ1ของมาตรา92คือกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือว่าวงเล็บ2กระทำการอันอาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจริงๆเราดูทีแรกก็รู้สึกเป็นเรื่องตลกนะฮะแต่ว่าพอดิฉันมาดูผู้ร้องก็ไม่ธรรมดาผู้ร้องก็ไม่ธรรมดานะก็พูดง่ายๆว่าตามแบบเดิมนั้นเนี่ยสามารถร้องอันนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าการเขียนรัฐธรรมนูญกับการเขียนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีปัญหาระหว่างกันหรือเปล่าเพราะถ้าดูกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคือในรัฐธรรมนูญบอกว่าผู้ใช้สิทธิ์โดยตรงร้องต่อศาลแต่ศาลรัฐธรรมนูญถ้าจะยุบต้องยุบตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญบอกว่าผู้ร้องเนี่ยนะผู้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็คือคณะกรรมการคณะกรรมการก็คือกกต.แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นประชาชนร้องตามมาตรา49ในแง่อาจารย์ปิยบุตรบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะใช้อำนาจตามมาตรา49ไม่ได้มาตรา49เป็นกฎหมายที่ทำให้บุคคลนั้นสามารถยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงในกรณีที่อัยการไม่ยื่นแต่ว่าบทลงโทษพรรคถ้าดูตามนี้นะฮะซึ่งก็ใครที่รู้ก็ค้นคว้าต่อไปถ้าดูตามนี้ก็คือจะยุบพรรคได้ต้องมาจากคณะกรรมการในนี้เขาใช้คำว่าคณะกรรมการเดี๋ยวดูก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะฮะซึ่งก็เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าเมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นดิฉันเห็นด้วยนะก็คือหมายความว่าถ้าทำตามมาตรา49ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา49หมายความว่าใครก็ได้ไปยื่นแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็จะตัดสินยุบคำถามว่าจะยุบตามไหนล่ะมันก็ต้องยุบตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแล้วถ้ายุบตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอันนี้มันต้องเป็นการนำเสนอโดยคณะกรรมการซึ่งว่าไปก็คือมีการกลั่นกรองอีกทีหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นความขัดหรือแย้งระหว่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญนะอันนี้ดิฉันนำเสนอเอาไว้ก่อนชั้นหนึ่งอาจจะมีเบื้องลึกก็คือคำถามว่าแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งยุบได้ไหมนอกจากศาลรัฐธรรมนูญคิดว่ามีมูลแล้วก็สั่งให้กกต.นะพิจารณาแล้วฟ้องเพื่อที่ศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถยุบได้ตามมาตรา92ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในทัศนะเดียนนะถ้ารัฐธรรมนูญไม่สามารถยุบได้ตามรัฐธรรมนูญก็ต้องยุบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญถ้าจะยุบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็สั่งกกต.
ให้ทำเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะยุบได้เพราะนั้นถามว่าแล้วสุดท้ายยุบได้ไหมก็คงยุบจนได้ถ้าอยากจะยุบโดยออกคำสั่งง่ายนิดเดียวคือคุณณัฐพรอาจจะทำให้สามนูนยุบไม่ได้สั่งยุบทันทีไม่ได้แต่สามนูนก็สั่งกกต.ได้ว่าก็เหมือนกรณีที่เล่นงานคุณธนาธรคุณธนาธรโต้แย้งมาสามนูนก็บอกกกต.ทำเรื่องขึ้นมาโต้อันนี้ก็เหมือนกันเพราะนั้นคำถามว่าสามนูนสั่งยุบได้ไหมหลายบางคนบอกว่าไม่ได้มันได้อะก็คือง่ายเลยสามนูนก็สั่งกกต.บอกคุณทำเรื่องขึ้นมานี่ที่นี่ถามว่าทำไมดิฉันใช้คำว่าเมื่อจารีตนิยมรุกขาดดิฉันก็ต้องย้อนอดีตเอามาประกอบคุณณัฐพรโตไปอยู่เนี่ยไม่ธรรมดานะคะที่เป็นคนร้องเขาไม่ใช่ใครก็ได้ที่สนใจการเมืองแล้วไม่ชอบอนาคตใหม่แล้วไปยื่นคุณณัฐพรนี่ไม่ธรรมดาเป็นอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะแล้วก็ร้องอันนี้ดิฉันดูข่าวช่อง3นะฮะตามเอกสารของช่อง3เนี่ยก็พูดถึงมาตรา92ว่าลบล้างสถาบันโยงกับมาตรา92นะฮะซึ่งหมายถึงว่าล้มล้างการปกครองหรือกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์แต่เราไม่ได้ดูรายละเอียดหลักฐานว่าคุณณัฐพลณัฐพรนั้นเนี่ยใช้อะไรเป็นตัวฟ้องร้องแต่เขาก็บอกว่าเขาได้ไปยื่นสำนวนต่อกกต.เช่นกันเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเห็นไหมคะแล้วก็แปลว่า1เขาร้องโดยตรงอันที่2เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับของเขามันก็ต้องกดดันกกต.ตามที่ดิฉันบอกเนี่ยนะเพราะนั้นกกต.ก็ในที่สุดก็ต้องรับคำร้องของณัฐพรแล้วก็ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยเหมือนกันเขาบอกเขาพยายามทำสำนวนให้สมบูรณ์ที่สุดมีทั้งข้อมูลบทสัมภาษณ์แล้วลักษณะคำพูดลักษณะก้าวล่วงสถาบันและข้อบังคับของพรรคกระทั่งตาสัญลักษณ์บอกสามเหลี่ยมมีความหมายซึ่งเรียกว่ามันเวอร์เกินนะนี่คือลักษณะของจารีตนิยมตามความเข้าใจของดิฉันเนี่ยก็คือโครงสร้างของสังคมซึ่งมีทั้งคนมั่งคั่งและก็คนยากจนซึ่งเป็นฐานส่วนใหญ่เพราะนั้นเขาจะกลับเอาฐานขึ้นบนอันนี้ดิฉันก็ออกความเห็นไปซื่อๆตรงๆธรรมดาว่าถ้าคุณจะมองว่าสัญลักษณ์นี้เป็นการก้าวล่วงสถาบันดิฉันว่ามันเกินไปนะคะเพราะว่าการปกครองถ้าเขาไม่เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเขาจะมาเลือกตั้งให้มันลำบากทำไมเขาก็ไปตั้งพรรคปฏิวัติเลยไม่ต้องมาตั้งพรรคในระบบทุนนิยมมาตั้งพรรคในระบบทุนนิยมต้องทำตามกติการัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทุกอย่างเลยกระดิกอะไรก็ไม่ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคอนาคตใหม่และไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองอื่นด้วยเพราะดังนั้นบอกตรงว่าดังนั้นก็ไม่เชื่อมั่นในพรรคการเมืองในที่อยู่นะที่มีอยู่ดังนั้นไม่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าจะสามารถใช้กลไกในการทำงานในระบบพรรคการเมืองแล้วมันจะได้ผลมันก็เห็นกันอยู่ดังนั้นเดนถือว่าตัวเองเป็นนักวิชาการอิสระนะที่มีประวัติศาสตร์ของความเรียนรู้แล้วเนี่ยก็เอามาก็สุดแล้วแต่ใครเขาจะฟังหรือไม่ฟังเป็นประธานนปช.เป็นประธานที่ปรึกษานปช.ตั้งนานก็ไม่ใช่ว่าพรรคที่เป็นพันธมิตรเนี่ยเขาจะฟังไม่ใช่ว่าพรรคเพื่อไทยพรรคอะไรเพื่ออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมาฟังแล้วก็พูดให้ประชาชนทั่วไปฟังก็ใ
ใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็รับไปแต่ว่าตรงนี้เนี่ยณัฐพรเนี่ยนะในอดีตที่น่าสนใจก็คือเขาเคยเป็นที่ปรึกษาสำคัญเป็นอดีตทนายความวีระสมความคิดดิฉันให้บทบาทตรงนี้สำคัญด้วยนะไม่ใช่แค่เป็นที่ปรึกษาของไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างเดียวเพราะว่าวีระสมความคิดคือใครก็คือคนที่ยื่นในการจัดการดร.ทักษิณชินวัตรตั้งแต่ต้นเลยยื่นในกรณีคดีนะที่คุณหญิงพจมานไปซื้อที่ดินแล้วคุณทักษิณเนี่ยไปเซ็นในฐานะสามีแต่เชื่อหรือไม่ว่าในคำวินิจฉัยศาลอะไรต่างๆเหล่านี้ใช้คำว่าทุจริตการซื้อที่ดินโดยทุจริตทั้งนั้นที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตเลยการซื้อที่ดินครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของการทุจริตแต่เป็นเรื่องของการที่มีลายเซ็นสามีและคนที่ซื้อก็ไม่ได้ถูกดำเนินคดีทุจริตอะไรใดๆต้องคืนเงินให้เขาด้วยซ้ำนะในค่าซื้อขายที่ดินและคนที่ขายก็คือกระทรวงการคลังยินดีในการขายแต่จะใช้คำว่าทุจริตในกรณีของกระบวนการยุติธรรมตลอดซึ่งดิฉันคิดว่าอันนี้ไม่เป็นธรรมกับดร.ทักษิณชินวัตรเลยเรียกว่าคดีทุจริตซื้อที่ดินรัชดาผิดใช้คำนี้ไม่ได้มันวินิจฉัยตรงไหนว่าทุจริตไม่มีนะเป็นปัญหาความผิดเฉพาะตัวของดร.ทักษิณดังนั้นเนี่ยในฐานะเป็นอดีตทนายความที่นายวีระสมความคิดจัดการกับดร.ทักษิณในคดีแรกแล้วก็เกิดเป็นคดีอาญานี่จึงเห็นว่าไม่ธรรมดาในทัศนัยดิฉันมีความรู้สึกว่านี่คือการทำหน้าที่ในการจัดการคือจารีตนิยมเนี่ยเขาก็จะมีตัวละครในทัศนัยดิฉันคุณณัฐพรเป็นตัวละครสำคัญตัวหนึ่งในการรุกคาดในการจัดการกับพรรคการเมืองหรือหัวหน้าพรรคการเมืองใดที่จะเป็นปฏิปักษ์ของชนชั้นนำจารีตนิยมใช่หรือไม่เขาทำอย่างได้ผลในคดีดร.ทักษิณขณะนี้เขามาดำเนินการในคดีจัดการกับพรรคอนาคตใหม่เห็นหรือเปล่าว่ามันมีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่าอาจจะมีตัวละครน้อยแทนที่จะใช้ตัวละครใหม่ก็เป็นการใช้ตัวละครเดิมดังนั้นในทัศนะดิฉันนี่เป็นการรุกคาดสำหรับพรรคอนาคตใหม่และคุณธนาธรคุณปิยบุตรจะโดนเรียกว่าตรวจสอบย้อนหลังเป็น10ปีเลยว่าเคยไปพูดอะไรไปทำอะไรที่ไหนแต่ทั้งหมดนี่อยู่บนความกลัวเพราะนั้นดิฉันก็คิดว่าก็ไม่ควรประมาทสำหรับพรรคอนาคตใหม่เพราะว่าคุณกำลังถูกรุกคาดนั้นรู้แล้วว่าขณะนี้เนี่ยเขาคงตระหนักละนะในพรรคอนาคตใหม่คงตระหนักว่าตัวเองนั้นกำลังถูกจัดการแต่มันมองได้สองแง่นะคะอาจจะมองในแง่ความสำเร็จก็ได้ว่าสามารถทำให้ฝ่ายจารีตนิยมกลัวจนต้องเปิดรุกคาดเพราะเป็นเรื่องที่คาดหวังได้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้คาดคอควายกับคาดคอระฆังต่อเต่าคาดคอระฆังต่อเต่านี้คือจารีตนิยมลูกคาดแต่คาดคอควายสระอาดอเด็กคือการคาดหวังของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งพรรคอนาคตใหม่ดังนั้นเนี่ยความคาดหวังเมื่อมาเจอการรุกคาดของฝ่ายอนุรักษ์นิยมจารีตนิยมนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พึงสนใจว่าตัวละครตัวเก่าก็มาดำเนินในแผนแบบเดิมนะฮะก็เพราะนั้นอนาคตใหม่ก็แสดงว่าเป็นผีตัวใหม่
ที่ฝ่ายจารีตนิยมกลัวเป็นอย่างยิ่งค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ